นายอนันต์ผลอำนวยประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการสภาผู้แทนราษฎรเปิดห้องมุมนมแม่ณบริเวณชั้น1อาคารรัฐสภาเกียรติกายโดยนายอนันต์กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดมุมนมแม่ขึ้นนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มสตรีที่ให้นมบุตรและเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดิมเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงด้วยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นองค์กรที่มีข้าราชการแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจำนวนมากงั้นจุดนี้มันเริ่มต้นจากการที่ท่านสสที่ลำพาเนิร์ดวัดที่อยู่ข้างผมเนี่ยในฐานะตัวแทนของผู้หญิงและท่านดร.นภาพรและท่านรองเลขาธิการสภาในกลุ่มของสุภาพสตรีเนี่ยก็มองเห็นว่าควรจะมีห้องสำหรับให้นมแม่เพื่อจะให้เป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นต้นแบบครับในองค์กรอื่นๆด้านนางสาวศิลำพาเลิศนุวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่านมแม่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเมื่อเด็กทุกคนได้ทานนมแม่มากเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องดีเนื่องจากนมแม่นั้นมีภูมิคุ้มกันทำให้เด็กนั้นมีสุขภาพแข็งแรงและทำให้แม่กับลูกได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันส่งมอบความรักให้กันผ่านน้ำนมซึ่งเป็นสายใยความสัมพันธ์ทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากยิ่งขึ้นพร้อมเชิญชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานลูกจ้างและผู้มาติดต่อราชการที่มีความจำเป็นจะต้องมาปั๊มนมให้กับบุตรสามารถเข้ามาใช้ห้องมุมนมแม่แห่งนี้ได้ครับทางสภารัฐสภาเราเนี่ยควรจะมีก็เลยทำเรื่องหารือต่อท่านประธานรัฐสภานะคะและทางท่านประธานรัฐสภาก็ส่งเรื่องต่อมาที่ทางท่านอำนวยนะคะซึ่งเป็นกรรมธิการกิจการสภาค่ะก็นมแม่เนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆเพราะว่าเด็กทุกคนถ้าได้ทานนมแม่ได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าเป็นภูมิคุ้มกันของแต่ของเด็กเองนะคะแล้วก็ทำให้ไม่ป่วยง่ายแล้วก็แข็งแรงอีกอย่างนึงเป็นการที่แม่เองก็ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับลูกแล้วก็ส่งมอบความรักต่อทางน้ำนมเนี่ยค่ะเป็นสายใยสัมพันธ์ที่ทำให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ครอบครัวแข็งแรงทำให้สังคมดีแล้วก็มีวิวัฒนาการที่ดีต่อไป